เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม God of War ภาค1ในพาร์ทที่18กันแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันเลยนะหลังจากผ่านผ่านกับดักอันวุ่นวายมากมายที่มันหมุนติ้วๆจนทำให้เราปวดหัวไปหมดเลยอ่ะเราก็เดินไปต่อข้างหน้ากันดีกว่าไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรรอเราอยู่ไม่รู้ว่าจะมีความจังไรแบบไหนรอเราอยู่จากตอนแรกคือปวดหัวกับพัซเซิลมันยังไม่เท่าไหร่คราวนี้แม่งมาปวดหัวกับดักที่มันโคตรน่ารำคาญมากๆเอาเลยทีเดียวโดดมาทางนี้เจอหีบเรดโอบ1ใบแล้วก็ต้องเดินกลับไปทางนี้เหรอตอนแรกเรานึกว่ามันไม่ใช่ทางไปเพราะว่าผมไม่เห็นแท่นโดดแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่ามันพาเราไปเอาหีบได้ก็โอเคละตรงนี้มีอะไรอีกเนี่ยอ๋อไอ้พวกนี้เราเรารู้วิธีต่อสู้กับมันละถ้ารู้วิธีต่อสู้กับมันแล้วมันก็จะง่ายหน่อยแต่มันมี2ตัวก็น่ารำคาญอีกเฮ้ยไอ้เหี้ยตกใจนึกว่าตัวว้าไปจัดโอเคไม่เป็นไรตกใจหมดเลยคิดว่าตัววาร์ปนึกว่าบั๊กแม่งเอ้ยถ้าบั๊กนี่คืองานหยาบเลยนะมาอันที่2ขึ้นมาละต้องฆ่ามันอีกหลายตัวเพื่อที่จะให้บันไดขึ้นมา3เหลี่ยมรัวๆสามเหลี่ยมรัวๆนี่ไงสามเหลี่ยมรัวๆเอาดิคิดว่าจริงเหรอไอ้ลูกแพะเป็นแค่ลูกแพะจะมาห้าวกับวีรบุรุษแห่งสงครามถึงแม้ว่าจะขี้โกงจนชนะเขามาก็เถอะนี่แน่โอ๊ย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 มันรำแบบรัวๆเลยว่ะโอ๊ย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 โดนมันรำนี่แน่ล้มไปซะเหลือเกียร์เนี่ยเราว่าเราใช้พลังลูกข่างบ้างดีกว่านี่แน่จะว่าไปใช้เมดูซ่าพวกนี้ได้ปะโอ้โหคือมันว่องไวมากโอ้โหเมดูซ่าใช้ไม่ได้รู้เรื่องครับผมมาขอแบบใกล้ชิดหน่อยเอาทีละตัวละกันขอแบบทีละตัวละกันตัวนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไอ้นี่มันเข้ามาใกล้เต็มทีละสุดท้ายยังผมว่ามีตัวป่ะโอเคมึงตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียวใช่ไหมเหลือตัวเดียวแล้วจะทำอะไรได้อ่อนแอสิ้นดีอันนี้เราต้องโดดจากทางนี้ป่ะหรือว่าโดดจากแท่นนู้นกันแน่ผมว่าน่าจะต้องโดดจากแท่นนี้มากกว่าดูจากระยะแล้วเนาะตอนนี้โอบเราโอ้โห26หลอดแล้ววะโคตรเยอะ28แล้วครับผมก็จะ33นะเราใช้ประมาณ33 34หลอดนะครับเพื่อจะอัพเบรดออฟอาร์เทน่าอุ้ยนี่ไง33แล้วอุ้ยเฮียยังขาดอีก51แต้มกำหมันเลยนี่จิบหายเควี้ยง
าจากพวกมึงก็ได้มา21แต้มเนี่ยโอเคพอละเรามาลองอัพดูว่ามันจะเปลี่ยนสีจากสีอะไรตอนแรกเป็นสีฟ้านะพอเป็นขั้น2เป็นสีม่วงเดี๋ยวพอเป็นขั้น3มันจะเป็นสีอะไรกันแน่อัพไปรูดลงไปรูดลงไปให้หมดตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วมันน่าจะมีระบบที่แบบอัพทีเดียวได้เลยเนาะจะได้ไม่ต้องมานั่งรูดแบบนี้ทีละ30หลอด30หลอดเนี่ยมันเยอะเกินไปพูดตามตรงเลยมันเยอะเกินไป3 2 1อ่ะโอเค new ability brace power increase เอ้ยมี new ability ด้วยหรือว่ามันแค่เพิ่มความแรงนึงของดาบเฉยๆอ๋อเพิ่มความแรงของดาบเฉยๆตอนนี้เป็น level max แล้วครับผมเดี๋ยวต่อไปสกิลที่เราจะอัพน่าจะเป็น Poseidon Rage เนาะขึ้นเป็นขั้น3ก็น่าจะเป็น level max แล้วแล้วเอ้ยรูทคูลี่แค่750แต้มหน่อยเดี๋ยวอัพรูทคูลี่ก่อนเนี่ยอุ้ยเป็นสีแดงด้วยว่ะจากม่วงมันเปลี่ยนเป็นแดงได้ไงวะไม่เข้าใจจากม่วงเปลี่ยนเป็นแดงได้ไงวะอันนี้คือไม่เข้าใจของจริงเลยอ่ะมันจะมีทางไปต่อวะเนี่ยทำไมเรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแล้วอ่ะเข้าฉากคัสซีนเข้าฉากคัสซีนตั้งแต่เริ่มคลิปใครเป็นคนหย่อนลงมาให้ถามจริงใครมีของแบบนี้ในนรกด้วยเหรอมันมีอยู่จริงเหรอของแบบนี้ในนรกมันหย่อนลงมาให้โอ้โหอย่างช็อกค่อยๆปีนขึ้นมาสูงน่าดูเลยนะเนี่ยมีผู้คนที่แบบกำลังตายเพราะเอริสค่อยๆร่วงลงมาเลยอ๋อเอาKratos โอ้โหลุงลุงแม่งขุดแบบลึกลงไปจนถึงนรกเลยเหรอ Are you? คุณเป็นใครกันแน่ Is an interesting question But for now you must hurry Athens need you But how did you know I was Athena isn't the only god keeping watch on you SpartanComplete your task, Kratos, and the gods will forgive. คิดว่ามันน่าจะเป็นฮาเดสป่ะผมว่าก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นฮาเดสก็ได้ที่แบบแกล้งมาขุดหลุมตรงนี้เอาไว้ตอนเจอครีโทสตอนแรกเดี๋ยวเราขอเซฟตรงนี้ไว้นิดนึงนะเพราะว่าในพาร์ทก่อนผมลืมเซฟนะครับผมโอเคแล้วก็เราไม่น่าจะมีอะไรให้สำรวจเพิ่มเติมแล้วนะเพราะมันเป็นจุดที่เราเคยผ่านมาแล้วเราเอ้ยแต่มันไม่แน่นะมันอาจจะมีขอให้เก็บเพิ่มเติมป่ะเพราะว่าตรงนี้มันมีขีดเพิ่มขึ้นมาด้วยใช่ไหมอ่ะเปิดให้หมดให้เลือดมันเต็มแต่ก็ยังสงสัยว่าทำไมถึงกลับมายังวิหารของออราเคิลมาตรงนี้ทำไมมายังรูปปั้นเทพีเสรีภาพเหรอไม่น่าจะใช่เทพีเสรีภาพแล้วมันน่าจะเป็นเทพีของอาร์เทน่าปะเป็นรูปปั้นของอาร์เทน่ามากกว่าเนาะเดินเข้าไปตอนนี้โบสถ์พังทลายจนหมดเราจะโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยนะพวกการโจมตีของพวกนายเปลี่ยนไปโอ้โหฟันแป๊บเดียวเชี่ยตายเลยด่าพูดเลยครับนอนดาบแม่งแรงจริงรู้นี่กูอัพเวล3มาตั้งนานแล้วไอ้สัตว์แม่งฝันไม่กี่ทีดูดิ1 2อ่ะ2 3 4 5 6 7 6ครั้งไอ้เหี้ยตายเหนื่อยพออ่ะ1 2 3กัน4โอ้โหกันยังกันอยู่1นี่โอ้นี่ไม่ได้ว่ะกับมิโยทอนี่แบบต้องอันนี้ว่ะต้องอันนี้เท่านั้นเฮ้ยอย่ามาขวางดิโอ้โหหลุดเลยเปลืองมาเนี่ยหืมนี่เลยเอ้ากดสกิลผิด
จะใช้เป็นแฟตชิปหายไม่เป็นไรแต่ก็ดาบยังแรงอยู่มีโนทอมันแค่เยอะฟันไปหัวขาดไปเลยโอ้โหแล้ว ST หมดจะทำยังไงเนี่ยถามจริงดูซิมีอะไรเพิ่มเติมไหมแถวนี้เอ๊นี่มันรูปปั้นที่เราเคยเอามาปิดรูไว้นี่นะอ่ะไปต่อฮะ Base of Artemis ฟันอาชื่อ2ทีอ่ะแล้วเมดูซ่าว่าไงเมดูซ่าว่าไงลูกพิมพ์แบบไม่กี่ทีเมดิซ่าก็จะแตกแล้วขอดึงคอเอามานาก่อนละกันขอกลับมาให้มันชื่นใจก่อนอาเชื่อแม่งสองทีเฮ้ยมึงอยู่ข้างบนนะสองตัวนี้ก็น่าจะได้อีกหลายหลอด3 4 5คือแค่5ครั้งอะครับแค่5ครั้งเองอะครับกดตัว O ไม่ได้ด้วยเพราะกดตัว O แล้วมันฟันแบบเนี้ยมันทำให้แม่งตายไปเลยอุ๊ยอุ๊ยมีพวกน่ารำคาญละโอ้เชี่ยอะไรเนี้ยเชี่ยอะไรครับผมไม่มี energy หรอกถ้ามี energy นะพวกมึงไอ้เหี้ยตายหาซะเอา energy มาก่อนแล้วกันของทุกอย่างต้องใช้แล้วว่าตอนเนี้ยถ้าทุกอย่างที่มีอัพซูทฟูลี่ก่อนของเหี้ยยังไม่พออีกเหรอยังไม่พอขออีกหลอดโอ้มีโนทอแข็งไปซะโอ้โหจับไม่ทันว้ายหน้านี้ค่อยๆเดินจับป้องกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันต้องเจอพลังนี่ซูทฟูลี่สปินตายหาเลยนะวุ่นวายจริงๆเลยพวกมึงเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเรากลับมาทำไมที่นี่ตรงนี้เราใช้ท่อนอันเนี้ยขึ้นกลับไปได้ปะขึ้นไปได้หรอได้ปะไม่ได้หรอกผมว่ามันน่าจะมีหีบอะไรให้เก็บเพิ่มเติมปะนี่ดิต้องมีบ้างดิของที่หลงเหลือที่เราลืมเก็บอะไรเงี้ยอย่างเช่นตรงนี้เคยเก็บยังตรงนี้ไม่มีอะไรหรือเคยเก็บไปแล้วแต่มันน่าผมว่ามันน่าจะเป็นแมปใหม่แล้วแหละดูทรงแล้วมันน่าจะกลายเป็นแผนที่ใหม่ไปแล้วอ่ะมันก็เลยไม่มีอะไรให้แล้วไม่มีอะไรให้สำรวจแล้วตอนนี้ไปงั้นเดินต่อไปเลยอุ้ยพอละขึ้นเครทอสกลับไปหาเอเรียสแล้วก็ปกป้องเอเธนเอาไว้ได้สิไม่อยากรอให้มึงพูดจบเลยมันนานกล่องนี้ขอสัก10หลอดน่าจะได้แค่8แค่นี้ก็ชื่นใจละมาอัพซูทฟูลี่อันถัดไปหากใช้ L2 แล้วกด3เหลี่ยมค้างไว้เฮ้ยแม่งลั่นตลอดเลยวันเดอร์ฟัคชาร์จพลังเลยเหรอ
638ตอนนี้เหลืออีก 1,800 เหลืออีก 1,800 อัพอะไรไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้อัพอะไรไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะได้งัดหน้าเอริสแล้วหรือเปล่า bested the deadly traps of Pandora's temple and escaped Hades itself Kratos ได้กลับมาหาเอริสหลังจากที่เขาได้ออกจาก Pandora Temple You cast your favor on Athena but her city lies เหมือนเอริสจะโดนเตะลงมาจากสวรรค์หรือเปล่าก็เลยลงมาอาละวาดที่นี่ Would you have me use it against Olympus itselfGratos returned even from the underworld. Oh, ยินดีต้อนรับที่เจ้ากลับมานะ ยินดีต้อนรับที่อะไรล่ะ มึงแม่งฆ่ากูตะกี้ นี่ไง ปาแม่งไปเลย กล่องล่วงไปซะ After thousands of years, Pandora's box was finally opened. เฮ้ย Gratos มันเปิดกล่องว่ะpower of the gods unleashed อ๋อเปิดกล่องแล้วได้พลังตัวใหญ่ขึ้นเพนโดร่าบล็อกทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยวะ still just a mortal every bit as weak as the day you begged me to save your life นายI am not the same man ได้ขโมยความอมตะของฉันไป the monster you've created has returned บางทีมันอาจจะขอความอมตะจากกล่องนะ you have no idea what a true monster มันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะที่นายคิดแบบนั้นน่ะเฮ้ยอุ้ยมีกระดูกวิญญาณด้วยกระดูกวิญญาณก็เหี้ยแล้วมาดิมาดิเอริสเฮ้ยโอ้โหแม่งโคตรแรงเอริสแม่งโคตรแรง2 3 4นี่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 อะไรอะไรไม่เท่าไหร่1 2 3 4 4 5อะไรก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเอลิสอุ้ย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 รูปแบบการโจมตีมึงเพิ่มขึ้นป่ะแปลกๆ1 2อุ้ยอุ้ยโดนได้ไงหลบแล้วนี่หลบแล้วนี่โอ้โหโดนคอมโบมีสปินสปินสปินโอ้มันรัดมันรัด1 2เรายังจำการโจมตีไม่ค่อยได้แต่เรารู้แค่ว่ามันมีท่าที่โจมตี2ครั้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ท่าเนี่ยโจมตี4ครั้งจำไม่ได้ว่ะสปีนอีกทีหนึ่งละกันฟันฟันเอาเลือดกลับมาก่อนโอ้ยโบได้ไงวะท่ามึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะโอ้ย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 อะไรวะน่ะถ้ามึงเยอะดีนะโอ้โหแม่งพ่นไฟแล้วน่ารำคาญจริงๆเลยเลือดอ่ะออกมาหน่อยเอาเลือดมาให้ข้าเอริสข้าต้องการเลือดกูจะตายแล้วไอ้เหี้ยเออเอเนจีล่วงเอเนจีล่วงออกมาเกรโทสไอสัตว์เอ้ยหนีไฟแค่นี้ไม่ได้วะอ่อนยืนโอ้โหแล้วเริ่มตรงไหนเนี่ยโอ้โหเป็นเริ่มตั้งแต่โบสถ์เลยไอ้เหี้ยเริ่มโคตรไกลจะคลิปข้ามไปเลยแล้วกันอ
นี่ไงสู้ระยะไกลดาบเล่มนู้นมันดาบเล่มนู้นมันแรงก็จริงแต่เล่มนี้มันรู้สึกว่าดีกว่าโอ้ยหืมผมว่ามันน่าจะต้องโดนตีแน่เลยมันถึงจะต่อคอมโบโอ้โหลองใช้โพไซดอนด้วยเฮ้ยไม่ใช่โพไซดอนซูดลองใช้พลังซูดดูชาร์จเปี้ยงเขาให้ไม่ได้แรงอย่างที่คิดแต่รู้สึกว่าเราสู้กับมันง่ายขึ้นหรือเปล่ารู้สึกว่าสู้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราทิ้งระยะไว้เยอะมากแต่สกิลเฮี้ยนี่แหละเย็บเคเราอาจจะต้องใช้เป็นโพไซดอนเดชเพื่อบล็อกการโจมตีของมันเฮ้ยนี่ไงนี่ต้องใช้ท่านี้หลบมาขอสู้ระยะประชิดละเฮ้ยมันเปลี่ยนการโจมตีอีกแล้วอุ้ยโอ้โหแรงว่ะท่าอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยยิงเป็นดราก้อนบอลเลยมึงมาระบำขอระบำหน่อยหนึ่งชุดใหญ่ๆมาดิเอริสขอระบำชุดใหญ่ๆเฮ้ยเชียร์ละโอ้โหไม่รู้ว่าต้องกดโอโอ้โหแม่งรีบกดไปนี่แน่ไปต้องกดโอทีนะโอรัวๆนี่ไงแทงไปหนึ่งทีเอ้ากดไม่ทันเหรอโอ้โหนี่สามเหลี่ยมโอ้ไอ้เหี้ยกดผิดอีกแล้วมันผิดเลยมันผิดเลยกดผิดอย่างนี้กดไหมรอบที่สามเอ็กสามเหลี่ยมโอเคโดนแทงไป2รอบเป็นไงล่ะเอริสตั้งเท่าไหร่เคียวไอ้สัตว์รอบแรกแพ้อย่างหมารอบนี้ทำเป็นพูดชนะแล้วทำเป็นพูดโอ้ยมันดูดมันใช้พลังอะไรดูดเราเข้าไปมันดูดเราไปไหนเฮ้ย
flesh that burns, bones. ที่ไหนวะทำไมเหมือนอวกาศโอ้แม่งดูดออกมานอกอวกาศเลยเหรออย่าบอกนะว่าดูดมาที่โอลิมปัสใช่ไหมที่นี่คือโอลิมปัสปะโอ้โหแบบเกรโทสแบบหมดแรงแต่มันเหมือนรูปร่างคล้ายๆโบสถ์ที่มันเคยเผานะตอนนั้นหรือเปล่าคล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆโบสถ์ที่มันเผาตอนที่มันยังเป็นมนุษย์อยู่ที่มันแบบฆ่าเมียไปโดยที่มันไม่รู้ตัวนี่มันลูกกับเมียมันเราไอ้เหี้ยทำไมวิญญาณเกรโทสมันคืออะไรน่ะเอริส there is nothing you can put in my way to stop me I will save my family นายไม่สามารถใช้ภาพดวงตาไม่สามารถใช้ภาพลวงตาพวกมึงอุ้ยโอ้โหโดนเสียบหมุนไม่ทันนี่ไงนี่โดนช็อตไปซะเป็นแค่ผีแท้ๆโดนช็อตไปซะออกไปห่างๆคือถ้าก่อนลูกกับเมียคือหิวเลือดอ๋อกอดเพื่อเพิ่มพลังไอ้สัตว์กอดแบบไหนวะฟันนี่เกรโทสฮิวกอดเมียชื่นใจกอดอีกหนึ่งทีไอ้เชี่ยลดเลือดเราเพิ่มเลือดเมียสารยำเพิ่งจะรู้นี่ไงยากอยู่เหมือนกันนะพูดตามตรงเฮ้ยโอ้โหมันร่วมได้ด้วยไอ้เหี้ยเหลือเชื่อเลยแล้วพวกนี้เราจับได้ปะก็จับได้นี่ดูถ้าจะใช้วิธีนี้น่าจะง่ายสุดไม่ต้องยิวหรอกมึงอะอยู่อย่างนั้นแหละโอ้โหแม่งมันเริ่มเอาดาบใหญ่มาว่ะว่าถ้าไม่หิวแม่งเมียตายแน่เลยนี่ไงหมดสักทีวะไอ้เหี้ยเอ้ยนี่ไงกอดก่อนมึงก็กี้อยู่นั่นแหละไอ้เหี้ยมึงก็ทำอะไรสักอย่างอยู่วะกูจะตายห่าอยู่แล้วไอ้เวนไอ้พวกนี้ก็ไม่ยอมหมดสักทีไม่จบไม่สิ้นไม่จบไม่สิ้นเลยพวกมึงจับเพื่อไม่หมดเลยน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดละแล้วมึงเนี่ยยังไงไอ้เหี้ยเฮ้ยกอดหมดได้แล้วขอร้อง
จะตายไอ้เหี้ยเอ้ยเออหมดสักทีลำบากอยู่เหมือนกันนะพูดตรงๆไม่ได้ง่ายเลยครับผมDo you see, God of War? You took them once, but you'll never have them again. You cannot save them, Kratos. คุณดูสิสงครามของพระเจ้าน่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไง Kratos เรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวข้าจะให้พลังเจ้าเพื่อไปต่อกรกับเอเรียสต่อมีหรือเปล่าล่ะ And you rejected meเฮ้ยพระเจ้าข้าแค่พูดเล่นท่านเอาดาบของข้ากลับไปคือสุดท้ายยังไงก็แบบต้องให้กลับหลุมเดิมเพื่อให้เครโทสโกรธแค้นขึ้นมากกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้คืออยู่ในมิติฝันร้ายของแอริสอยู่แต่จริงๆคือเครโทสอะเออเกรโทสแบบได้ความทรงจำไม่ใช่ได้ความทรงจำคือได้สติกลับมาแล้วอ่ะเกรโทสแม่งจะดึงดาบของรูปปั้นอาเทน่าขึ้นมาเพื่อสู้กับเอริสถึงแม้ว่าจะไม่มีอาวุธที่มันให้มาแล้วนะตอนนี้เกรโทสก็จะสู้ต่อไปต้องหลบซ้ายขวาอย่างเดียวไม่ทันนี่เอ้ยพุ่งไปด้านหน้าไปแล้วมาดิรอบนี้แม่งต้องชนะแล้วดิเออโอ้โหแม่งเลือดมันกลับคือไม่นี่ไงนี่ตายซะอื้อหือไอ้เหี้ยเอ้ยกว่ากูจะชนะไอ้สัตว์อยากจะอ้วก saved you in your time of greatest need I haven't forgotten คุณก็ลองคิดดูแล้วกันว่าผมแม่งแบบตายไปกี่รอบอ่ะจนคลิปนี้แม่งล่อไปจะชั่วโมงนึงอ่ะเอาจริงๆคือไอเนี่ยคือตอนที่เล่นจริงๆอ่ะมันจะชั่วโมงนึงแต่เดี๋ยวผมจะตัดคลิปช่วงที่มันแบบตายซ้ําตายซากตายอะไรแบบตายจนเยอะมากเกินไปอ่ะอาจจะไม่ได้ตัดออกอยากจะเร่งเวลาแทนละกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันอีกทีสําหรับผมนั้นเนาะตอนนี้แอริสก็ได้โดนแทงทะลุหน้าอกด้านขวามันไม่ใช่ด้านซ้ายอ๋อตรงกลางเลยอีวิสก็ได้ตายไปแล้วพลังค่อยๆสลายหายไประเบิดปุ้มโอ้โหมันตัวมันค่อยๆระเบิดอะThe city had been saved and would thrive again.
แล้วเมืองตรงนั้นไม่พังทลายจนหมดสิ้นเลยเหรอวะแต่เกรโธสกลับรอดเนี่ยนะ to rebuild his soul with the help of the gods the truth was revealed to him Athena rid me of the memories that haunt me still you have done well Kratos though we mourn the death of our brother the gods are indebted to you we promised your sins would be forgiven and so they แค่นี้มันไม่ได้มีอะไรมากมายจนเกินไปเลย no man no god could ever forget the terrible deeds you have done เดี๋ยวพวกข้าน่ะจะส่งเจ้าไปยังที่ที่หนึ่งเอง of his past would never leave himKratos made his way to the bluffs overlooking the Aegean Sea. เขาไปยังที่ไหนวะ The gods of Olympus have abandoned me. มายังจุดเริ่มต้นของเกมที่มันกระโดดลงไปเหรอ Now there is no hope. คือตรงเนี้ยตรงที่เครโทสกระโดดไปตั้งแต่เริ่มเกมตรงนี้คือมันไม่ใช่ฉากแรกแต่มันคือฉากที่จะจบอย่างนั้นหรอ10ปีที่ผ่านมา10ปีที่เขาติดอยู่ในความฝันฝันร้ายเขาจะแก้ไขมันกลับมาได้ยังไง The fate of Kratos was not as it seemed. The gods had Kratos แม่งกระโดดตกน้ำลงไปแล้วก็ลอยขึ้นกลับมา Born aloft like a feather, Kratos found himself risen from the sea and placed on solid earth. เอ้า You will not die this day, Kratos. อาเทน่าบอกว่านายยังตายไม่ได้นะเกรโธส who has performed such service to perish by his own hand. Ares' tactics were brutal. His path of destruction had to be stopped. นายยังมีวิธีที่จะหยุดการทำลายล้างของเอริสได้และเข้าไปยังการต่อสู้ครั้งใหม่ของการต่อสู้กับพระเจ้าว้าวค่อนข้างว้าวนะแล้วตอนนี้คุณก็ได้ดาบเล่มใหม่เป็น Athena Blade แทน Blade of the Chaos ละเป็นดาบสีส้มวิแต่มันยังไม่จบให้เราวะไม่มีจุดเซฟให้เราด้วยนายเข้าไปในยังการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งไปยังการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งที่นี่คือภูเขาโอลิมปัสมหาวิหารแห่งโอลิมปัสช่างสวยงามตระการตาอะไรเช่นนี้เหมือนจะเป็นทองทั้งหมดเลยวิประตูเปิดให้เองอัตโนมัติด้วยวะนี่ไงจุดเซฟอยู่นี่นี่มีจุดเซฟอยู่นี่ครับผมสำหรับตรงนี้ในวิหารของโอลิมปัสนะครับว่าในนี้มันมีอะไรบ้างที่เราเจอตรงนี้ก็จะมีเจ้าตัวมิโนทอร์ที่เราเคยฆ่าใช่ไหมมันเป็นมิโนทอร์ตัวนั้นแหละไม่น่าจะเป็นมิโนทอร์ตัวไหนหรอกก็ตัวนั้นแหละแล้วก็อีกรูปปั้นนึงก็จะเป็นรูปปั้นของเอริสนี่เป็นรูปปั้นของเอริสนะครับผมส่วนฝั่งนี้ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วมายังจุดนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ย The Throne of the Gods of War Take your right please up นั่งอยู่บนบัลลังก์ของพระเจ้าเชี่ยFrom that point forward, Kratos แม่งได้นั่งอยู่ในจุดสูงสุดของเทพแห่งสงครามแล้วนะตอนนี้สูงกว่าเอริสอีกนั่งแบบเท่ๆบนบัลลังก์ฮะเอามือเท้าคางสไตล์ของราชาก็จะทำตัวแบบนี้แหละเวลานั่งอยู่บนบัลลังก์อ่ะต้องเอามือขวาเท้าคางเอาไว้Congratulations, you have a conquest God of War เฮ้ยใช่เหรอจบแล้วเหรอแต่มันมีจุดเซฟนะมันจะจบแล้วจริงเหรอ Now attempt God mode What the fuck มันจบแล้ว
็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่คอยติดตามกันมาตลอดสำหรับเกม God of War ที่เราเล่นมาในภาคที่1จนจบในพาร์ทที่18นะครับผมยังไงก็หากกระแสของ God of War ในช่องเราเนี่ยมันมีคนอยากดูเยอะอยากจะดูอีกในภาคที่2เนี่ยยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับกดไลค์คลิปของ God of Warไปได้ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทไหนก็ตามหรือพาร์ทสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากให้เล่นพาร์ท2ภาค2ก็ยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วก็กดไลค์ไว้เยอะๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของ River Fight ด้วยนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในเกมอื่นหรือคลิปอื่นหรือเกมอะไรก็ตามที่ผมจะเล่นต่อนะจากนี้นะครับบ๊ายบายครับทุกคน